ามลำดับที่ท่านได้กำหนดไว้อันนั้นชัดเจนนะครับมหาวิทยาลัยทำต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนแล้วมีความโปร่งใสสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วเราก็ทำให้ราคาตรงนี้ที่พี่น้องประชาชนสามารถที่เข้าถึงได้ของซีเบรีพาวเวอร์ที่ต่างกันยังไงกัญชามีกี่ประเภทแล้วพนาตัวในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งให้ความรู้ที่ถูกต้องในการพัฒนาเนี่ยนะครับก็เรื่องจากประชาชนได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปแล้วประกอบกับซึ่งเขาต้องมีการสนับในวันที่9นะครับการฝืนวิจัยพัฒนาของเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของต้นกล้านะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะเราต้องเปิดล็อกนะต้นกล้าก็อาจจะไม่เพียงพอก็มีทีมมีคนได้อันนี้เราก็เข้าใจนะคือทุกคนก็มาว่าคาดหวังแต่ว่าเราก็ตั้งกฎกติกาไว้เพราะว่าเราอยู่ในสังคมคนหมู่มากใช่ไหมนะก็ต้องมีกฎกติกาใครมาก่อนก็ต้องได้รับผลหรือใครที่จองผลก็ต้องได้รับผลนี้ก็เป็นแรกนะครับในกรณีของต้นกัญชานี่ก็เหมือนกันนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามีการพูดถึงเรื่องของกระบวนการจองแบบนี้ตลอดนะครับแล้วเมื่อจองมากๆเข้าบางคนบอกว่าไม่ได้จองเยอะจองแค่เพียง4ต้น5ต้นทำไมมหาวิทยาลัยไม่สนใจคนที่มีปัญหาตัวสูงวัยนะครับคนตังค์เขาไม่เป็นเข้าเน็ตก็ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการไปเปิดหน้ามหาวิทยาลัยนะครับโดยจัดจำหน่ายวันละ400ต้นนะครับให้กับคนจ่าย10คนวันละ5ต้นครับหลักฐานเท่านั้นเราไม่ต้องการจะไปลงโทษอะไรต่างๆเขานะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะอาจจะอารมณ์ไม่ดีพอกลับไปก็คงฉุดคิดได้นะครับแล้วเราไม่อยากให้ปลาตัวเดียวน่ะทำให้ปลาทั้งคล่องเน่านะกรณีเนี้ยวันนี้เราก็ดึงกลับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาตินี้นะครับว่าถ้าจะเอาก็มาตรงนี้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็คุยกันแล้วว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาสนใจเขาจะขี่รถขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันใช้เวลานะครับแล้วก็คนอายุมากเวลาขึ้นมาที่บนเขาเนี่ยนะฮะมันจะใช้นะมีคนมาส่งอะไรต่างๆแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเราก็คงจะกลับไปใช้ในพื้นที่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ก็ต้องมีระบบระเบียบนะมีการจองล่วงหน้าเพราะการจ่ายเงินเนี่ยมหาวิทยาลัยชัดเจนครับว่าเราจ่ายเข้าไปที่คลังของมหาวิทยาลัยเราไม่ให้มาจ่ายเงินสดเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้าในมหาวิทยาลัยเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแต่จะมีสัดส่วนกลับไปยังไงไปที่หน่วยงานยังไงอันนั้นน่ะเป็นค่าวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยเราทำโปร่งใสครับแล้วราคา30บาทนะผมก็ขอโทษนะครับที่ออกมา30บาทเพราะว่าเราคิดจากต้นทุนที่เราผลิตแล้วต้องการให้พี่น้องประชาชนน่ะมีส่วนที่มาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับทำไมไม่แจกฟรีบางคนก็ทำไมไม่แจกฟรีเพราะเราคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยถ้าของฟรีเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกครับหรือของฟรีเอาไปแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่านั้นในราคาที่เราคิดว่า30บาทเนี่ยท่านสามารถเข้ามาใช้ได้แล้วไปซื้อแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเราการันตีว่าของเราเป็นพันธุ์ที่จริงนะครับถ้าเป็นกัญชาจริงๆไม่ใช่เป็นกัญชงแล้วท่านไปปลูกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นตัวเมีย 60% 70% ขึ้นไปอันนี้เรายืนยันในวิชาการที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องมาออนไลน์ก่อนมาจองล่วงหน้าก่อนซึ่งทางศูนย์วิจัยธรรมชาติเขามีอยู่ละท่านมาจองเสร็จนะครับท่านจ่ายเงินนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าให้ท่านมาเอาวันไหนวันไหนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเราจะมีต่อวันนะครับ 10,000 ต้นต่อวันนะครับ 10,000 ต้นต่อวันแต่ทุกวันเนี่ยเราทำแค่ประมาณ400เพราะว่าเราเตรียมการไม่ทันเราก็เตรียมการมานะแต่ว่าทุกวันเนี่ยเราต้องการให้ผ่อนไปว่าคนประมาณ80คนเข้าได้มารับได้คนละ5ต้น5ต้น5ต้นหรือก็คนละ5ต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสัตย์จริงนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะทยอยออกไปนะทุกวันนี้นะครับประมาณ400ต้นแต่ว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเราวางแผนละว่าเราจะมี 10,000 ต้นต่อวันนะครับอันนี้ก็มีระบบที่จะต้องชัดเจนขึ้นครับครับเรื่องของให้น้องๆโดยนักศึกษาที่เข้ามานะครับมาสูบกัญชามาอะไรต่างเราไม่สนับสนุนอยู่ละเพราะเรามีนโยบายชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้ไปใช้ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพคนที่ไม่สบายสามารถไปใช้ได้เราเน้นย้ำว่าให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้อาวุโสที่อยู่ที่บ้านอะไรต่างๆเหมือนกับพ่อผมแม่ผมอ่ะผมก็ให้ใช้
นะครับเพื่อให้กินแล้วสบายไม่เครียดแล้วก็สามารถรับประทานอาหารอะไรต่างๆได้ดีเราไม่ได้เน้นย้ำให้เยาวชนเข้ามามั่วนะมาใช้มาสูบอะไรต่างๆอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะมหาลัยแม่โจ้ก็ยังมีกฎระเบียบตรงนี้ชัดเจนครับนะครับ